ามาดูตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับสมดุลเช่นกำหนดว่าค่า K ที่25องศามีค่าเท่ากับเท่านี้อันนี้คือ K 25องศาหรือ K ที่298มีค่า delta H เท่ากับลบ 5.29 กิโลจูลต่อมนเป็นลบแสดงว่าปยานี้คายความร้อนใส่เข้ามาก่อนคายความจงหาค่า K ที่100องศาเดาได้เลยว่า K ที่100องศานี้ค่า K จะต้องน้อยกว่า 20.5 เพราะการเพิ่มความร้อนเข้าไปจะทำให้ปฏิกิริยาเกิดย้อนกลับมากขึ้นได้สารตั้งต้นมากขึ้นผลหารของค่าคงที่สมดุลก็จะลดลงแล้วเราจะคำนวณยังไงการคำนวณนี้ก็มาอยู่ที่สมการนี้แค่แทนค่าลงไปเลย delta h ทราบแล้วค่า r นี้เท่ากับเท่าไหร่ 8.314 จูลต่อโมลต่อเคลวินเพราะฉะนั้นอุณหภูมิต้องทำเป็นเคลวินเราก็จะได้ค่า k ออกมาลอน k 373หารด้วย k 298เท่ากับลบ 5.29 มีหน่วยเป็นกิโลจูลต้องทำให้เป็นจูลต่อมนหารด้วย r เท่ากับ 8.314 จูลต่อมนต่อเคลวินคูณกับ373ลบ298หารด้วย298คูณ373ต่อลอน k 373หารด้วยลอน k 298เท่ากับลบ 0.430 แล้วก็กดแอนติลอนออกมาก็จะได้ k ที่373หารด้วย k ที่298เท่ากับ 0.651ส่วน K ที่298เท่ากับ 20.5 เราก็แทนค่าลงไปแล้วก็สามารถหาค่า K ที่100องศาได้เท่ากับ 13.3 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า K ที่25องศาตามที่เราคาดหวังไว้โจทย์ตัวอย่างให้เขียนค่าคงที่สมดุลของสองสมการนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำเราต้องถามตัวเองก่อนว่าสมการนี้ดูหรือยังการดูหรือยังก็คืออะตอมสองข้างเท่ากันไหมทางด้านซ้ายมีไนโตรเจน2ทางขวามีแค่1เพราะฉะนั้นใส่2เข้าไปส่วนไฮโดรเจนมีทางขวามี6เพราะฉะนั้นทางซ้ายก็คูณ3เข้าไปสมการก็จะดุลแล้วเราก็สามารถเขียนค่า K ของปฏิกิริยานี้ได้เท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลยกกำลังหนึ่งเราไม่นิยมเขียนเราก็จะได้คำตอบและ1คะแนนต่อมามาพิจารณาสมการที่2ถามตัวเองว่าสมการนี้ดุลหรือยังแคลเซียมทางซ้ายทางขวาเท่ากันคาร์บอนทางซ้ายทางขวาเท่ากันออกซิเจนมีทั้งหมด3ตัวก็เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นสมการนี้ดุลแล้วเมื่อดุลแล้วเราก็เขียนค่า K เท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์คูณกันหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นถามว่าค่า K ที่เขียนนี้ถูกต้องหรือไม่บอกเลยว่าผิดเพราะว่าเราต้องพิจารณาด้วยว่าสถานะของสารเป็นอย่างไรความเข้มข้นของของแข็งมักจะมีค่าคงที่จึงไม่มาใส่ไว้ในค่า K เพราะฉะนั้น K ของสมการนี้ก็ K ที่เกิดเนื่องจากความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นแล้ว K นี้เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นเราก็จะเรียก K4บางครั้งอาจจะเรียกเป็น KP คือค่าคงที่สมดุลที่เกี่ยวข้องกับความดันเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับความดันของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโจทย์ที่ผ่านมานี้จะเป็นการให้ส
มการออกมาและดุลสมการแล้วเขียนค่าคงที่สมดุลโจทย์นี้ก็จะเป็นการคำนวณให้ได้ค่าออกมาแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สสีน้ำตาลก็เคยรู้แล้วส่วนแก๊สไดไนโตรเจนเตตออกไซด์เป็นแก๊สที่ไม่มีสีอยู่ในสภาวะสมดุลดังสมการสมการเขาต้องให้มาเพราะต้องการให้รู้ว่าสารตั้งต้นคืออะไรและสารผลิตภัณฑ์นี้คืออะไรจากสมการนี้เราก็สามารถเขียนค่าคงที่สมดุลได้ก็เท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนี้เราจะหาไม่ได้เลยถ้าสมการนั้นเรายังไม่ได้ดุลความเข้มข้นของทั้งสองตัวนี้ต้องเป็นความเข้มข้นที่สมดุลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหาให้ได้ว่าที่สภาวะสมดุลมีผลิตภัณฑ์ความเข้มข้นเท่าไหร่และสารตั้งต้นมีความเข้มข้นเท่าไหร่อ่านโจทย์ต่อจากผลการทดลองพบว่าเมื่อบรรจุ N2O4 แสดงว่าเขาใส่ผลิตภัณฑ์ลงไปก่อนในภาชนะ5ลิตรในภาชนะ5ลิตรมี N2O4 0.625 โมลจากตรงนี้ทำเป็นโมลต่อลิตรได้ไหมก็เป็น0.625หารด้วย5เท่ากับ 0.125 โมลาอ่ะรู้แล้วขนาดนี้เริ่มต้นมีตัวนี้เริ่มต้นมี N2O40.125 โมลาแล้วปล่อยให้ระบบเข้าสู่สภาวะสมดุลที่สมดุลนี้เจอความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สมดุลมี N2O4 0.075 โมลาจงหาค่า K เพราะฉะนั้นขนาดนี้ส่วนที่เราต้องการหาต่อไปคือความเข้มข้นของ NO2 เพราะเรารู้แล้วสมดุลอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะคำนวณยังไงเวลาคำนวณเขียนสมการมา2เริ่มต้นมีอะไรตัวนี้เป็น0มีตัวนี้เท่ากับ 0.125โมลาที่สมดุลหรืออะไรไม่รู้อะไรกำลังจะต้องการหาส่วนตัวนี้เหลือ 0.075 โมลาบอกอะไรเราเริ่มต้นมีเท่านี้สมดุลแล้วเหลือเท่านี้แสดงว่าเรารู้เลยว่า 0.125 ลบด้วย 0.075 นี้คือมันสลายตัวไปเป็น NO2เท่ากับเท่าไหร่050.0แสดงว่ามันสลายไปเป็น NO20.050 เอาไปใส่ตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสมการนี้1โมลของ N2O4 สลายตัวให้ NO2 2โมลแต่เรามีเท่าไหร่เราก็ต้องหาก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นเทียบเป็นหยัดตะยาง1โมล N2O4สลายตัวให้ NO2 2โมลถ้าเรามี 0.050 โมลจะสลายตัวเป็น NO2 เท่าไหร่ก็เป็น2คูณ 0.050 เท่ากับ 0.10 โมลหรือใน1ลิตรก็เป็น 0.1 โมลาเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบตรงนี้ละว่าเท่ากับ 0.10 โมลาแทนค่า K เท่ากับ 0.075 หารด้วย 0.1 คูณกับ 0.1 ข้างบนนี้มีหน่วยเป็นโมลาอันนี้ก็โมลาอันนี้ก็โมลาเพราะฉะนั้นค่า K มีหน่วยเป็น1ส่วนโมลาได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ได้เป็น 0.075 หาร 0.1 คูณกับ 0.1 ได้7.51 ส่วนโมลาหรือเท่ากับลิตรต่อโมลนั่นเอง